สวัสดีค่ะชื่อคุณหมอนุชนะคะสัตวแพทย์หญิงปิณุชปั้นเหน่งเป็นคุณหมอประจำโรงพยาบาลสัตว์ไอเวทเวสเซ็นเตอร์สาขาบรมราชชนนีค่ะจากที่มีการถามกันเข้ามานะคะทั้งในส่วนของตัว LINE Ad แล้วก็ตัวของเมสเซจใน Facebook ของโรงพยาบาลนะคะถึงคำถามที่ว่าในน้องหมาของเราเนี่ยจะเริ่มทำวัคซีนตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะคะวันนี้หมอมีคำตอบค่ะสำหรับในสุนัขนะคะหมอจะเริ่มแนะนำให้ทำวัคซีนตั้งแต่อายุ2เดือนขึ้นไปเป็นเข็มที่1นะคะซึ่งในอายุ2เดือนเข็มแรกเนี่ยจะประกอบไปด้วยกัน5โรคนะคะก็คือ1ตัวลำไส้อักเสบนะคะ2ไข้หัด3กลุ่มตับอ่อนนะคะ4กลุ่มหลอดลมอักเสบแล้วก็5กลุ่มโรคฉี่หนูนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะกระตุ้นเข็มที่2ตามที่อายุ3เดือนและเข็มสุดท้ายที่4เดือนต่อไปก็จะเป็นปีละครั้งค่ะในส่วนของตัววัคซีนพิษสุนัขป่านะคะซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างสำคัญในประเทศไทยเนี่ยขอแนะนำให้เริ่มทำตั้งแต่อายุ3เดือนขึ้นไปค่ะหลังจากนั้นกระตุ้นที่4เดือนแล้วก็เป็นปีละครั้งค่ะสำหรับสุนัขที่ไม่รับการฉีดวัคซีนนะคะต้องบอกว่าน้องเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการได้รับโรคไม่ว่าจะเป็นเมื่อตัวเขาเองเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนนอกบ้านนะคะก็อาจจะได้รับเชื้อเข้ามาหรือแม้กระทั่งตัวเจ้าของที่ไปเล่นกับสุนัขตัวอื่นๆซึ่งอาจจะมีประวัติป่วยมาก่อนหน้านั้นเมื่อเจ้าของมาเล่นกับน้องของเรานะคะก็จะทำให้ได้รับเชื้อและเกิดอาการป่วยขึ้นมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวลำไส้หรือไข้หัดก็ตามเพราะฉะนั้นหมอเลยอยากแนะนำแล้วก็เชิญชวนให้เจ้าของทุกท่านนะคะพาน้องหมามาเข้ารับการฉีดวัคซีนเพราะหมอเชื่อว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงแมวนะคะไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวรอบหน้าหมอจะกลับมาตอบทุกปัญหาเกี่ยวกับการทำวัคซีนในแมวกันนะคะตอบทุกปัญหาสัตว์เลี้ยงโดยสัตวแพทย์โดยตรงแอดเข้ามาที่